ประโยชน์ของมะนาวที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอัปเดตงานวิจัยล่าสุดที่หมอเฟิร์นหามาให้เพราะว่ามีหลายคนสงสัยว่าดื่มน้ำมะนาวเยอะๆเนี่ยเป็นอันตรายไหมดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำทำให้เลือดจางหรือเปล่าหรือว่าดื่มน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยป้องกันมะเร็งได้จริงหรือไม่งานวิจัยมีคำตอบวันนี้คุณได้รู้แน่นอนข้อแรกเลยก็คือดื่มน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลของอะไรเราเตรียมบอร์ดมาให้ด้วยของลายมือหมอเนาะช่วยปรับสมดุลของลำไส้เพราะว่างานวิจัยเนี่ยเฟิร์นเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกินมะนาวทั้งลูกที่ได้เปลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นมะนาวสดหรือมะนาวดองเนี่ยในเปลือกของมะนาวจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเพกตินคุณสามารถไปเสิร์ชดูได้เลยว่าเพกตินเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากเพกตินเขียนยังไงเพกตินเขียนแบบนี้นะ E-T-I นี่คุณไปเสิร์ชประโยชน์ได้เลยจะมีเยอะมากๆไม่เห็น ก็คือเพกตินเนี่ยเขาพบว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยกินเข้าร่างกายแบคทีเรียในลำไส้ของคุณเนี่ยจะย่อยเพกตินได้และเมื่อย่อยแล้วก็จะเป็นอาหารให้แบคทีเรียดีหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกนั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าช่วยปรับสมดุลลำไส้และยังเป็นประโยชน์ในการช่วยลดโอกาสการดูดซึมของอะไรแป้งน้ำตาลได้ด้วยและใครที่อยากปรับสมดุลของลำไส้เพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้เนี่ยให้คุณกินมะนาวทั้งลูกหรือว่ากินเป็นมะนาวดองก็ได้แล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าดื่มน้ำมะนาวเนี่ยได้ไหมก็บอกเลยว่าไม่ได้ถ้าคุณจะได้เพกตินเนี่ยต้องกินทั้งลูกเพราะเพกตินอยู่ที่ผิวของมะนาวนั่นเองข้อต่อไปก็คือเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมากๆก็คือกินมะนาวแล้วจริงไหมที่ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ถ้าคุณไปดูในงานวิจัยนะในงานวิจัยเขาบอกว่าการกินมะนาวเนี่ยเขาไม่ได้ฟันธงเป๊ะๆว่าช่วยลดการเกิดมะเร็งแต่ช่วยลดไม่เขาไม่ได้ฟันธงเป๊ะๆว่าช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งแต่ช่วยลดโอกาสของการเกิดมะเร็งบางชนิดนั่นเองใส่ก่อนว่าช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเขาพบว่าอย่างนี้พืชตระกูลพวกส้มเนี่ยที่มีมะนาวมะกรูดเวลาที่กินเข้าไปมันจะไปช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งบางชนิดซึ่งในมะนาวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิตริกหรือซิตรัสเขียนอย่างนี้นะคะ C T R I C หรือ R I U เผื่อคุณไปหาเนาะสารตัวเนี้ยซึ่งในมะนาวเนี่ยมีสารตัวนี้อยู่เห็นไหมซึ่งในมะนาวเนี่ยมีสารตัวนี้อยู่และในมะนาวไม่ได้มีสารตัวนี้อย่างเดียวในมะนาวเนี่ยยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณกินมะนาวเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งบางชนิดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันการเกิดมะเร็งได้ทั้งหมดถ้าคุณนะถ้าคุณเนี่ยยังกินเหล้าสูบบุหรี่นอนน้อยกินอาหารพวกปิ้งๆย่างๆอยู่เนี่ยก็จะไม่ช่วยเลยนะคุณต้องไปลดความเสี่ยงด้านอื่นๆด้วยร่วมกับกินมะนาวถึงจะช่วยได้ข้อต่อไปสำคัญมากเพิ่มโอกาสการดูดซึมอะไรมันมาจากคำถามที่มีคนถามมาว่าสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินมะนาวเยอะๆกินเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เลือดจางหรือเปล่าหมอเฟิร์นวันนี้หมอเฟิร์นเอาคำตอบมาให้เลยนะก็คือมีงานวิจัยเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะกินผักหรือผลไม้ชนิดใดก็ตามที่มีวิตามินเป็นส่วนประกอบในนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยถ้าคุณกินร่วมกับมื้ออาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นกินร่วมกันนะก็คือจะช่วยเพิ่มโอกาสการดูดซึมของอะไรของเราเขียนว่าเหล็กก็พอเนาะสั้นๆของธาตุเหล็กได้นั่นก็หมายความว่าอะไรมันก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อเราเลยที่กินมะนาวแล้วเลือดจางเพราะงานวิจัยบอกว่าถ้าคุณกินอะไรก็ตามที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กจะช่วยกันเพิ่มการดูดซึมได้ถึง 30% หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณกินร่วมกันลดมันพอมันเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็จะไปลดโอกาสการเป็น
ภาวะโลหิตจางที่ขาดจากธาตุเหล็กได้ใครก็ตามที่ไปตรวจกับคุณหมอไปตรวจเลือดมาแล้วแล้วเขาบอกว่าคุณมีภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กถ้าไม่อยากกินยาบำรุงเลือดนะก็ให้กินมื้ออาหารที่มีธาตุเหล็กเนื้ออะไรก็ได้กินกับมะนาวหรือจิ้มกับมะนาวเนี่ยก็จะไปช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากกินยาบำรุงเลือดเนาะก็ใช้มะนาวร่วมกับมื้ออาหารได้มีข้อแถมอีกที่หมอเฟิร์นเอามาแถมให้เพราะว่าบางคนกังวลมากเลยว่ากินมะนาวเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นนิ่วไหมเพราะว่าในมะนาวเนี่ยมีวิตามินซีก็คือมีงานวิจัยเขาพบว่าการกินมะนาวเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะอะไรเพราะว่าในมะนาวเนี่ยแต่ว่าในงานต้องบอกก่อนว่าในงานวิจัยเป็นของต่างประเทศเขาใช้เลมอนที่เป็นลูกเหลืองๆใหญ่ๆเนาะใช้ในปริมาณเยอะเหมือนกันก็คือ85 มิลลิลิตรกินต่อเนื่องกันพบว่าลดการเกาะตัวของผลึกนิ่วที่เกิดจากแคลเซียมได้ดังนั้นดื่มน้ำเลมอนเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วที่เกิดจากแคลเซียมได้นั่นเองแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังที่แถมไปถ้าใครที่อาจจะไม่ได้ชอบกินมะนาวหรือว่ากินแล้วรู้สึกว่าไม่สบายท้องหรือมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยถ้าไม่กินมะนาวจะกินอะไรได้บ้างคุณสามารถกินอะไรก็ได้ที่มีวิตามินซีทดแทนมะนาวได้เลยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงพริกหยวกก็ได้กินอะไรก็ได้ทดแทนมะนาวดังนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือวันนี้ประโยชน์มี3ข้อหลักๆก็คือประโยชน์ของมะนาวช่วยปรับสมดุลของลำไส้เพิ่มแบคทีเรียดีข้อ2ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้บางชนิดข้อ3เพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็เป็นเหตุลดการเกิดเลือดจางได้นั่นเองและที่แถมก็คือลดโอกาสการเกิดนิ่วที่เกิดจากแคลเซียมได้ดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆของคุณได้เลยเพราะเฟิร์นรู้ว่าหลายคนเนี่ยกังวลว่ากินเยอะๆดีไหมหรือกินแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างมันจะช่วยคลายกังวลให้กับเพื่อนๆของคุณได้สุดท้ายก็คือขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะขอบคุณที่มาฟังไลฟ์วันนี้เนาะเจอกันไลฟ์หน้า